น้องวันเคยไปใช่ไหมสล้อซอซึงใช่ไหมเสียงเชียงคานนี่เคยไปแล้วก็จริงๆแล้วต้องไปช่วงแบบอากาศหนาวๆหน่อยไปตักบาตรข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะชุ่มฉ่ำไปพร้อมกันเพราะว่ามีฝนตกลงมานี่เป็นความสวยงามความสงบของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับไปเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่งอะค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานเทศบาลตำบลเชียงคานและอาสาสมัครสาธารณสุขก็ตั้งจุดตรวจคัดกรองไฮไลท์ของเชียงคานคือตรงนี้ถนนคนเดิน oh. ไม่ไปก็คือไม่ถึงเชียงคานถ้าจะไปต้องลงชื่อล้างมือใส่หน้ากากอนามัย oh. ไปแบบนี้เดินก็ได้คุณจะไปปั่นจักรยานแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีสวยงามค่ะไปเที่ยวชมวิวริมแม่น้ำโขงกันแล้วก็ชาวบ้านได้มีโอกาสกลับมาหารายได้อีกครั้งหนึ่งค้าขายกันแบบนี้นะคะผู้ค้าผู้ประกอบการต่างก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคค่ะสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็บ้านบางหลังเขาเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่ฉันเคยไปนอนแต่หลายปีแล้วเหรอ10กว่าปีแล้วไปกับทางทีมงานอ๋อแล้วไปแล้วตอนนั้นไปพักผ่อนอุ๊ยคุณชอบตัวเรื่องเนี้ยดิฉันน่ะไม่มีทางหลุดหรอกนะหลอกถามให้คุณชมไงทีนี้ที่พักเขาทำยังไงเปิดการท่องเที่ยวทั้งทีนึงก็ต้องจัดโปรโมชั่นชุดใหญ่เลยนะคะตอนนี้เปิดขายบริการที่พักกว่าแล้วกว่าร้อยละ50ค่ะแล้วก็บางแห่งเนี่ยลูกค้าเข้าพักเต็มคาดว่าหลังจากนี้บรรยากาศน่าจะคึกคักตามไปอีกนะคะก็มีส่วนลดกันด้วยลองไปถามกันได้นั่นที่เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศที่น่านบ้างนะครับไปทางเหนือกันเลยนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดครับปิดเมืองไปนานกว่า3เดือนแล้วก็เปิดเมืองเมื่อวันที่1มิถุนายนครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นโดยที่วัดภูมินี่นะฮะคุณผู้ชมครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสักการะพระที่วัดภูมินแล้วก็ชมภาพวาดฝาผนังกระซิบรักบริโลกคุ้นไหมนะฮะซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวจะเข้าวัดเนี่ยต้องมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับให้มีการล้างมือด้วยเจลล้างมือแล้วก็สแกนนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าวัดทุกคนด้วยแล้วนักท่องเที่ยวบอกว่าโหรู้สึกดีใจมากเลยคืออยู่บ้านนานเป็นเดือนๆนะฮะพอมีมาตรการผ่อนคลายกันแล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวเองเพื่อจะได้เที่ยวนานๆต่อไปค่ะ